ทางในการฝึกฝนพัฒนาจิตใจรูปเนี่ยรูปมาขันธ์ก็เป็นกองแห่งรูปเนี่ยประกอบไปด้วยมหาภูตรูปสี่ดินน้ำลมไฟเนี่ยเป็นหลักๆแล้วก็ประสาทต่างๆตาหูจมูกลิ้นกายก็เรียกว่ารูปภายในรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสก็เรียกว่ารูปภายนอกเพราะฉะนั้นรูปเนี่ยถ้าพิจารณาดูแล้วเนี่ยมันมีเส้นประสาทมีอะไรต่างๆมากมายอย่างลมหายใจเนี่ยพระองค์ก็บอกว่าเป็นกายหนึ่งในกายทั้งปวงก็เป็นเครื่องปรุงของกายฮะลมหายใจเข้าลมหายใจออกเนี่ยพระองค์จึงบัญญัติในการอบรมจิตด้วยการดูอานาปานสติดูลมเข้าลมออกหายใจเข้าหายใจออกเนี่ยก็เรียกว่าเห็นกายในกายก็คือกายจิตอยู่ในกายการเจริญสติก็เอากายเนี่ยเป็นอุปกรณ์เป็นเครื่องเจริญสติควบคุมจิตที่มันส่อสายชอบส่งออกไปอดีตบ้างอนาคตบ้างเพราะฉะนั้นการกำหนดรูปกายเนี่ยจะเป็นกายหลักก็ดีผมขนเล็บฟันหนังหรือลมเข้าลมออกก็ดีก็เพื่อเห็นกายตามความเป็นจริงเพราะเราจะเห็นว่ากายก็ไม่เที่ยงเราก็รู้อยู่เด็กๆเป็นยังไงร่างกายแปรเปลี่ยนไปยังไงอายุมากขึ้นเป็นยังไงถึงที่สุดเป็นยังไงเราเคยไปดูคนเจ็บคนป่วยไปดูคนไปเผาศพญาติเนี่ยเผาศพคนที่รู้จักเราก็เห็นอยู่แต่นี้มันยังไม่ลึกไม่ถอนอัตวาทุปทานความยึดมั่นถือมั่นในกายออกเนี่ยมันก็ยังประมาทก็ยังเพลิดเพลินอยู่ในกายนี้ในรูปนี้พระองค์จึงให้ฝึกฝนเรียกว่าสติปัฏฐานสี่กายานุปัสสนาสติปัฏฐานมีสติตามดูรู้เห็นกายตามความเป็นจริงนี่คือเรื่องของรูปซึ่งมีทั้งรูปภายในรูปภายนอกเวทนาเนี่ยก็เรียกว่านามรูปมีหนึ่งนามอีกสี่นามเนี่ยรู้ได้รู้ได้ด้วยใจอารมณ์อย่างเช่นเวทนามีความสุขความทุกข์หรือว่าไม่สุขไม่ทุกข์รู้ได้ด้วยใจจึงเป็นฝ่ายของนามเวทนามีแค่สามแต่ว่าเรื่องเยอะแต่ปัญหาทั้งปวงก็เกิดที่เวทนานี่แหละคนเรารักสุขเกลียดทุกข์เนี่ยมันก็เกิดการดิ้นรนมีการไขว่คว้าชอบอะไรก็ไขว่คว้าแสวงหาไม่ชอบอะไรก็ผลักสายไล่ส่งเกิดเหตุการณ์เกิดเรื่องราวมากมายไม่สุขไม่ทุกข์เนี่ยหรือเรียกว่าอุเบกขาเนี่ยก็คือทั้งสุขก็ไม่รู้ทุกข์ก็ไม่เห็นฮะเฉยเป็นเฉยๆอยู่แต่มันค่อนข้างจะเป็นความสุขเพราะมันไม่มีทุกข์บีบคั้นอันเวทนาในอภิธรรมนั้นเปรียบเหมือนแก่นกล้วยหามีไม่เอาแหวกเปลือกกล้วยไอ้กระพี้กล้วยเข้าไปก็ไม่มีแก่นเหมือนฟองน้ำเกี่ยวขึ้นเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเหมือนพยับแดดพอมองเข้าไปใกล้ๆก็ไม่มีอะไรนั้นเวทนาเนี่ยนักปฏิบัติเวลาเรานั่งสมาธิแน่นอนบางทีนั่งไปสัก5นาที10นาทีก็เริ่มปวดเริ่มเมื่อยเนี่ยโดยชีวิตประจำวันมันก็มีอยู่แต่เราไม่รู้เราไม่มากำหนดดูอิริยาบถมันเลยปิดบังตรงนี้ปวดนิดเมื่อยหน่อยเราก็ขยับแล้วในชีวิตประจำวันเราอยู่ท่านี้นานๆเราขยับเขยื้อนเราไม่ได้ตามดูรู้เท่าทันมันตามที่มันเป็นเวทนาก็ไม่ใช่ของเรามันเกิดดับอยู่เดี๋ยวสุขเกิดทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์ก็ไม่มีถ้าทุกข์เกิดสุขไม่มีอุเบกขาก็ไม่มีอุเบกขาเกิดสุขทุกข์ก็ไม่มีเฉยๆเพราะฉะนั้นสภาวะมันเกิดดับอยู่ตลอดเวลานี่ในเรื่องของเวทนาแต่มันก็เป็นเรื่องสำคัญเรื่องสำคัญฮะทุกคนปรารถนาสุขจนมีการเปลียดเบียนการละเมิดศีลละเมิดธรรมผิดศีลผิดธรรมก็เพราะไอ้แสวงหาความสุขกันนี่แหละแต่เราพุทธเจ้าท่านพระองค์ให้แล้วสุข
ที่อิงอามิสกับนิรามิสสุขสุขที่ไม่ต้องใช้อามิสไม่ต้องใช้วัตถุมาประกอบเราก็สามารถพัฒนาจิตใจให้มีความเมตตากรุณาเนี่ยเจริญพรหมวิหารมีความกตัญญูมีจิตใจที่เอื้อเฟื้อมีความรักสามัคคีเนี่ยในสิ่งที่ดีๆฮะเราสามารถที่พัฒนาใจเราได้นั่นแหละความสุขสุขที่ทำให้หลับตาเฉยๆก็มีความสุขนึกถึงคุณงามความดีที่เราทำไม่คิดไปในเรื่องของการพยาบาทเบียดเบียนเนี่ยก็สามารถพัฒนาใจของเราได้เพราะนั้นความสุขจริงๆเนี่ยไม่ได้อยู่ข้างนอกจริงๆต้องอยู่ข้างในอันนั้นเป็นส่วนประกอบทำให้อยู่สุขสบายบ้างแต่มันก็เป็นอะไรที่ไม่แน่นอนเนี่ยถ้าเราวันไหนเราหาไม่ได้เราทำอย่างที่เราเคยทำไม่ได้เนี่ยจะทุกข์มันก็จะมากขึ้นเพราะฉะนั้นเราจะมีการฝึกฝนนะฮะมีการรู้จักถือศีลเนกขัมมะบ้างมาออกจากวัตถุเครื่องเสพบริโภคบ้างอย่างเงี้ยมาออกจากชีวิตคู่มาถือพรหมจรรย์เนี่ยอยู่คนเดียวก็อยู่ได้ไม่ต้องมาประดับตกแต่งร่างกายเราก็อยู่ได้ไม่ต้องดูการละเล่นขับร้องประคมดนตรีเราก็อยู่ได้ไม่นอนในที่นอนที่มันฟูกฟูสบายนอนเสื่อนอนสาดเราก็อยู่ได้เนี่ยทำให้เรากินง่ายอยู่ง่ายแล้วก็กลายเป็นว่าไม่มีเราก็อยู่ได้คนที่ไม่เคยสนใจในหลักธรรมคำสอนเนี่ยไม่มีไม่ได้ต้องมีเขามีอย่างนั้นแล้วต้องมีอย่างนี้ไม่มีไม่ได้อยู่ไม่ได้สมัยก่อนไม่มีโทรศัพท์โทรทัศน์คนโบราณเขาก็อยู่กันได้มีความสุขเหมือนคนบนในป่าในเขาบนดอยเนี่ยเขาก็อยู่ได้ก็จะเห็นว่าความสุขเนี่ยมันอยู่ที่ใจจริงๆอยู่ที่ใจเราละได้วางเป็นเนี่ยต้องทำให้ได้ว่ามีก็ดีไม่มีก็ได้เนี่ยให้มันอยู่ได้อย่างนี้มีก็ดีไม่มีเราก็อยู่ได้เพราะนั้นในวิกฤตการณ์ในขณะนี้เนี่ยถึงเราไม่มีนะมีความทุกข์มีภัยมีความทุกข์บีบคั้นมีภัยขณะนี้คุกคามอยู่ก็ต้องอยู่ให้ได้ก็เรียกได้เรียนรู้พัฒนาจิตใจตัวเองด้วยแต่อย่างเป็นระดับนักบวชนักฝึกฝนพัฒนาเข้าไปอีกเนี่ยมีก็ได้ไม่มีก็ยิ่งดีไปอีกมีก็ได้ไม่มีก็ดีกลายเป็นว่าอยู่ได้ไม่มีกับดีอีกเนี่ยของอะไรที่มันมากมายเกินไปเนี่ยอย่างบางคนเนี่ยมีโทรศัพท์ตั้งหลายเครื่องนะมีอะไรมากมายว่าเราพลุงพลังอะฮะมันก็คอยดูแลรักษาคอยอะไรกับไม่มีกับเป็นดีอีกเหมือนพระองค์เปรียบเหมือนมีบาทจีวรเหมือนนกเนี่ยมีแต่ปีกบินไปจะไปไหนก็ง่ายสะดวกเพราะฉะนั้นอย่าขึ้นอยู่เลยอย่ามองโลกออกไปแค่วัตถุอย่ามองออกไปแค่ทรัพย์สินเงินทองเรามองออกไปเนี่ยให้มันเป็นธรรมเป็นคุณธรรมดีกว่ามันทุกข์มันจะได้น้อยลงทำยังไงปรับชีวิตปรับตัวเองเนี่ยให้ขึ้นอยู่กับธรรมทำอยู่ที่ใจเราเนี่ยแหละทำใจของเราให้เยือกเย็นให้เบาให้มีความสุขสุขอะไรก็ไม่เท่าใจสงบนั้นพ่อแม่ครูบาอาจารย์จึงสอนให้เราเจริญสติทำสมาธินะสวดมนต์ภาวนาพัฒนาจิตใจของตัวเองให้เข้าถึงหลักธรรมแบบเนี้ยธรรมะคำสอนนะไอ้เวทนาเนี่ยมันมีทั้งสุขทางกายสุขทางใจทุกทางกายทุกทางใจด้วยลองพิจารณาดูเถอะชีวิตเนี่ยที่เราเกิดมาเนี่ยจะทำยังไงเราผ่านอะไรมามากมายเด็กๆเราเคยร้องไห้เสียใจอาจจะผิดหวังไม่สมหวังหรือโดนเพื่อนแกล้งสภาวะตรงนั้นบีบคั้นนะลองคิดดูจิตใจทำให้เราถึงกับร้องไห้น้ำตาไหลบีบคั้นแต่พอเราอายุมากขึ้นโตขึ้นมาเนี่ยด้วยวุฒิภาวะด้วยการเห็นอะไรมามากเนี่ยเราก็มองดูมันก็เป็นเรื่องเด็กๆโดนแย่งขนมโดนแม่ดุแม่ตีมันก็เป็นเรื่องเด็กๆขณะนี้ก็เหมือนกันหลายคนจะอาจจะมีความทุกข์ไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามทุกข์จากสุขภาพร่างกายทุกข์จาก
ภาระบ้านเรือนเศรษฐกิจครอบครัวอาจจะทำให้เกิดกับจิตใจเนี่ยเศร้าหมองจิตใจเนี่ยเป็นทุกข์อย่าลืมถ้าเราพัฒนาเราละได้วางเป็นเนี่ยเราทำจิตให้มันสูงขึ้นปล่อยวางให้ได้เนี่ยจิตมันก็ลอยแล้วมันเบามันก็ลอยมันก็สูงขึ้นมองโลกตามความเป็นจริงอะฮะมันก็เหมือนกับเรื่องเด็กๆอกหักผิดหวังอะไรก็เหมือนกับเราตอนเราเด็กๆเลยฮะตอนเราเด็กๆตอนสภาวะตอนนั้นเราก็โอ้โหเสียใจร้องไห้โดนเพื่อนติแย่งรังแกเนี่ยโดนแม่ดุแม่ตีไม่ต่างกันถ้าเราพัฒนาใจเราให้สูงขึ้นเพราะนั้นเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะวันนี้อาจจะมีทุกข์อะไรเกิดขึ้นก็ขอให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะด้วยจิตที่เป็นธรรมมีคุณพระรัตนตรัยนะตั้งมั่นในหลักธรรมคำสอนก็เป็นหรือเป็นโอกาสแล้วเราได้มามองตัวเองบ้างให้อะไรกับชีวิตจริงๆของตัวเองบ้างไม่ใช่ชีวิตปลอมๆตอนนี้ชีวิตสมมุติตอนนี้มันก็อยู่เป็นของเราได้ไม่ถึง100 ปีและหลังจากนั้นจะเป็นยังไงเราบุญกับบาปเนี่ยพาไปสิ่งที่เราสะสมที่เป็นอนุสัยความมักง่ายเคยชินอะไรต่างๆมันก็นั่นแหละพาเราไปอยู่ในภพภูมิดีบ้างไม่ดีบ้างทำไงให้มันไม่ประมาทดีกว่าทำชาติเนี้ยให้ดีที่สุดสัญญาเนี่ยความจำได้หมายรู้เนี่ยเหมือนกับเป็นข้อมูลเนี่ยฮะเนี่ยสัญญามันจะเก็บข้อมูลต่างๆเอาไว้ทั้งในอดีตที่ผ่านมาแล้วมากมายจนถึงปัจจุบันเนี่ยก็เก็บข้อมูลเอาไว้ทั้งเจตนาเก็บไม่เจตนาเก็บก็ดีสัญญาแปลว่าความจําแล้วก็หมายรู้ด้วยว่าสิ่งนั้นเป็นอะไรเหมือนเราได้ยินเสียงแมวเสียงสุนัขเนี่ยเรารู้เลยว่าเป็นอย่างนี้เป็นเสียงของแมวของสุนัขนั่นหมายรู้นะแล้วมันก็จะเก็บไว้ข้อมูลแล้วสิ่งเหล่านี้มันจะส่งผลบางทีมันชอบบ้างชอบใจไม่ชอบใจเนี่ยสังขารมันก็ปรุงแต่งขึ้นปรุงแต่งแล้วมันก็มาเก็บไว้ในข้อมูลนี้อีกก็อย่างนี้ฉันไม่ชอบเสียงดังเสียงรบกวนอย่างนี้สังขารมันปรุงแต่งมันก็มาเก็บไว้ที่สัญญาอีกเนี่ยสัญญาความจําได้หมายรู้สังขารสภาพที่จิตมันปรุงแต่งจิตมันมีเครื่องปรุงปรุงจิตเครื่องปรุงเนี่ยมันมีเป็นทั้งบุญทั้งบาปและเป็นกลางกลางมีตั้ง52เครื่องปรุงเนี่ยเวทนาสัญญาก็อยู่ในสังขารนี้ด้วยปัญญาก็อยู่ในสังขารนี้ความเมตตากรุณาความกตัญญูทั้งฝ่ายดีความพยาบาทเบียดเบียนความโกรธความโลภก็อยู่นี้สังขารในสภาพที่จิตมันปรุงฮะ ตัวสุดท้ายวิญญาณคือความรู้แจ้งในอารมณ์ต่างๆก็คือไอ้ตัวรู้นี่แหละแต่ไอ้ตัวรู้นี่มันก็อยู่มันก็เป็นส่วนหนึ่งในขันใช่ไหมฮะขันห้ามีรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไอ้วิญญาณเนี่ยมันจะไปรู้ไม่เกินนี้ไม่รู้เกินในสี่ขันนี่แหละรู้ในรูปรู้ในเวทนาสัญญาสังขารแล้วจะเห็นว่าไอ้วิญญาณในตัวรู้นี่มันจะเกิดดับอยู่ตลอดเวลาพอวิญญาณไปเกาะขณะที่เราภาวนาเราดูใช้ลมดูลมเข้าลมออกหรือจะอะไรก็ตามหายใจเข้าหายใจออกท้องพองยุบหรืออาการกาย32เนี่ยดูอยู่ในกายขณะนั้นสติเอาไอ้ตัวรู้เนี่ยมารู้อยู่ที่มีเจริญสติฮะเอาตัวรู้ไอ้วิญญาณธาตุเนี่ยมารู้อยู่ที่รูปรูปขันธ์อันนี้มันรู้อยู่ไม่ได้ตลอดที่มันก็เผลอไปนึกถึงอดีตแสดงว่าไอ้วิญญาณตัวที่เกิดที่รูปเนี่ยมันดับนะแล้วก็มาเกิดอยู่ที่สัญญาละขันก็คืออดีตความคิดนึกต่าง
พราะบางทีสัญญาดับแป๊บเดียวมันปรุงแต่งจิตมันปรุงแต่งเข้าไปอีกเอาเรื่องเก่าสัญญาเนี่ยมาปรุงแต่งขึ้นใหม่สภาวะไอ้วิญญาณธาตุเนี่ยมันก็เกิดดับอยู่แบบนี้พระองค์จะบอกว่าอุปทานขันธ์ทั้งห้าเราไปยึดว่าเป็นเราเนี่ยทั้งที่วิญญาณไอ้ตัวรู้นี่ก็ไม่ใช่เราไอ้ตรงนี้ลองคิดดูนะพวกเรานักภาวนาลองดูว่าเอ๊ะแล้วอะไรคือเราทั้งขันธ์ทั้งห้าเนี่ยทั้งไอ้วิญญาณไอ้ตัวรู้เนี่ยขณะที่โยมฟังโยมมองอยู่เนี่ยโยมก็มีตัวรู้อยู่ตาเห็นรูปมันก็เกิดวิญญาณก็เรียกว่าจักขุวิญญาณหูได้ยินเสียงก็เรียกว่าโสตวิญญาณเราได้ยินอยู่ไอ้ตัวนี้วิญญาณคือไอ้ตัวรู้ไอ้ธาตุรู้เนี่ยไอ้วิญญาณละธาตุเนี่ยมันก็ไปรับรู้อารมณ์ต่างๆแต่ในตัวมันเองก็ไม่เที่ยงมันก็อยู่ในกฎของไตรลักษณ์เพราะนั้นมันพวกบอกว่ามีสิ่งหนึ่งเข้าไปยึดเอาขันธ์ห้าไอ้สิ่งนี้แหละที่เราจะถอนออกมามาอยู่ฝ่ายของอสังคตะธรรมตอนนี้เราอยู่ในฝ่ายของสังคตะธรรมสิ่งที่มีปรุงแต่งสังคตะคือสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่ในขอบข่ายของพระไตรลักษณ์อนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยสิ่งที่มีเกิดขึ้นมีความปรุงแต่งมีความแปรปรวนต่างๆแล้วเราจะมาฝึกไอเอาตัวรู้ตัวนี้ก่อนเอาสมมุตินี่แหละเพื่อให้เขาถึงวิมุตติให้ตัวรู้เนี่ยอย่างน้อยมันก็รู้บุญรู้บาปรู้สร้างพัฒนาจิตใจของตัวเองเนี่ยจนถอนตัวมันเองได้แล้วก็ต้องเข้าถึงการฝึกฝนนะฮะฝึกฝนยังไงเนี่ยขันห้าเนี่ยเราฝึกได้นี่เพราะเรามีขันห้าอะไรมันเกิดตรงไหนให้เห็นตามที่มันเป็นเหมือนตาเห็นรูปเนี่ยขันห้าทำงานแล้วตาเห็นรูปเกิดวิญญาณเข้าไปรับรู้รูปที่เห็นก็เรียกจักขุวิญญาณขันห้าทำงานแล้วมันเกิดอะไรขึ้นทีนี้จากสัญญารูปนั้นที่เราเคยเห็นเนี่ยสัญญามันเคยทำนี่แหละต้องใช้ธรรมมาดำเนินชีวิตนะโยมการปฏิบัติธรรมเนี่ยถ้าเราเอาแค่มานุ่งขาวห่มขาวมานั่งสมาธิเดินจงกรมอยู่ที่วัดเนี่ยคำว่าปฏิบัติธรรมมันก็จะดูแคบไปแต่ในการที่เรามาหาสถานที่สัปปายะเหมาะควรกับการฝึกจิตมาวัดมาถือศีลเนี่ยก็แบบเข้มข้นในการพัฒนาจิตแต่ในชีวิตประจำวันเนี่ยเราต้องหาอยู่หากินเรามีภาระบ้านเรือนครอบครัวทำยังไงเอาการปฏิบัติธรรมเนี่ยไปอยู่ตรงนั้นฉะนั้นจึงการปฏิบัติธรรมก็คือเอาธรรมนั่นแหละมาดำเนินชีวิตให้ถูกต้องดีงามนะพัฒนาใจตัวเองได้เราก็ยังมีครอบครัวนะมีหน้าที่การงานมีภาระต้องรับผิดชอบเอาหลักธรรมข้อไหนมาฝึกฝนจิตใจพระศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านก็ให้หลักธรรมข้อคิดเอาไว้มากมายของคฤหัสถ์ชนคนคลองเรือนเนี่ยแล้วก็ไม่ได้ปิดบังมรรคผลเลยคฤหัสถ์คารวาสก็บรรลุธรรมได้ขอให้เราฉลาดในการใช้ชีวิตนะตอนนี้มีคำถามจากโยมคุณสิริพรตอนนี้เกิดโรคระบาดโควิดเกิดเหตุร้ายในชีวิตอย่างเช่นขายของขาดทุนมากๆลูกก็มาป่วยสามีก็ไม่เข้าใจเราเลยทะเลาะกันบ่อยๆแบบนี้จะดับทุกข์ได้อย่างไรคะก็คุยกันด้วยสตินะคุณโยมสิริพรเนี่ยใช้สติฮะเพราะตอนนี้อะไรทุกอย่างมันบีบคั้นอารมณ์มันก็ขุ่นมัวทำไงให้ใจเยือกเย็นกันแล้วก็หาทางออกแก้กันเป็นกำลังใจให้นะเจริญสตินี่แหละอย่าเวลาพูดเวลาคุยกันอย่าใช้อารมณ์อย่าเอาแค่ความรู้สึกในขณะนั้นเอาความรู้เข้าไปความรู้ก็มีสติก่อนทำอย่าให้ใจดวงนี้ตกเป็นธาตุอารมณ์ถ้ามีอารมณ์ขุ่นมัวอยู่เนี่ยมันคุยกันไม่รู้เรื่อง อาจจะเย็นๆแล้วก็ลองหาทางออกแก้ไขคุยกัน
การทะเลาะกันเนี่ยมันก็มันไม่ต้องไปมองหรอกใครถูกใครผิดนะโยมอย่าไปคิดว่าเออคนเขาถูกเขาผิดเอาความรู้สึกที่ดีดีกว่าความรู้สึกที่ใจที่มันเยือกเย็นนะแล้วค่อยมาคุยกันอย่างเงี้ยก็หาทางออกได้ดับทุกข์เฉพาะหน้าแต่ทุกข์เราอย่างเงี้ยเราต้องเจออยู่แล้วชีวิตคู่มันก็ต้องมีแบบนี้นะมีครอบครัวมีภาระต้องทุกข์เนี่ยมันเป็นทุกข์โดยธรรมชาติอันยอมมองทุกข์แบบนี้นะทุกคนเนี่ยมีเหมือนกันความชอบใจไม่ชอบใจเนี่ยความเจ็บไข้ได้ป่วยแตกสลายนะตายไปในที่สุดเพราะฉะนั้นอย่าเอาทุกข์มาทับถมทุกข์อีกทุกทับถมทุกข์ก็คือโยมเอาทุกข์ที่ยังไม่มีฮะทำให้มันมีขึ้นงานทะเลาะแล้วเป็นยังไงล่ะทะเลาะกันบ่อยๆก็ไม่สบายใจมีลูกป่วยอยู่เนี่ยอย่างก็ยิ่งต้องสามัคคีกันเนี่ยฮะต้องหันหน้าเข้าใจกันพูดกันแล้วก็มาดูแลคนที่เขาลำบากก็คือลูกเนี่ยที่ป่วยก็ขอให้โยมใจเย็นๆเนี่ยคนเราเนี่ยพอใจเย็นๆพอวางได้เนี่ยมันก็จะดีขึ้นมันก็จะหาพอน้ําเหมือนน้ํามันขุ่นๆอยู่มันมองอะไรไม่เห็นหรอกไม่ชัดลองนิ่งๆดูเนี่ยพอน้ํามันนิ่งมันตกตะกอนแล้วเดี๋ยวก็หาเห็นทางออกได้มีคำถามจากโยมจันเพ็ญนนทบุรีลูกชายชอบไปยิงนกตกปลาบ่อยๆพยายามจะเตือนลูกชายแล้วว่าทำแบบนี้บาปแต่ลูกชายก็ตอบกลับมาว่ายิงนกตกปลาเอามาเป็นอาหารไม่บาปแบบนี้ควรจะอธิบายให้ลูกชายเข้าใจได้อย่างไรเจ้าคะก็ลองถามเขาดูลองแกล้งถามเขาดูเนี่ยพ่อแม่ไม่มีอะไรให้ลูกกินเหรอถึงต้องไปทำอย่างนั้นทำเพื่อสนุกหรือว่าอดอยากไม่มีจะกินจริงๆแต่การภาคชีวิตเนี่ยมันบาปอยู่แล้วจะมากจะน้อยเนี่ยเจตนาอยู่ที่เจตนาพระองค์บอกว่าเจตนาเนี่ยเป็นกรรมที่ยิ่งเจตนาเพื่อสนุกสนุกสนานเนี่ยก็กรรมมากบางคนเนี่ยเขาไม่มีจะกินเนี่ยเขาไปเจตนาทำมาเป็นอาหารจริงๆไม่ใช่ไม่บาปก็บาปฮะเพราะเบียดเบียนชีวิตอื่นภาคของอื่นก็เป็นปาณาติบาตทำสัตว์อื่นให้ร่วงตกตายไปเนี่ยคนเรารักชีวิตเหมือนกันเนี่ยต้องถามเขาแล้วถ้าทำไปสนุกเนี่ยบาปต้องบอกเขาอย่างเงี้ยฮะนมจันเพ็ญนะนนทบุรียิ่งทำไปเพื่อสนุกสนานเนี่ยยิ่งบาปมากทรมานเขาเคยมีแม่ค้าเราไปบิณฑบาตที่ตลาดปากช่องเนี่ยมีแม่ค้าเขาขายปลาสดเขาก็มาศึกษาเนี่ยมาเข้าคอร์สปฏิบัติธรรมจนจิตใจเขาเห็นแล้วว่าการเบียดเบียนเนี่ยโอ้โหมันเบียดเบียนเนี่ยมันเป็นกรรมแต่เขาก็ต้องหากินนะฮะต้องขายของในตลาดจะทำมาหากินยังหาอาชีพอื่นไม่ได้เขาก็พยายามเอาปลาที่มันเขาขายปลาเนี่ยพวกปลาเนี่ยเขาก็ไปเอาปลาที่มันตายเนี่ยมาขายปลาตายแล้วไม่เอาปลาสดเริ่มดีขึ้นพอเขาเริ่มมีความคิดอย่างนี้เนี่ยอะไรต่างๆก็เข้ามาดีขึ้นจนเขามีช่องทางที่จะไปค้าขายทำอย่างอื่นเขาก็เลิกอาชีพนี้เนี่ยเพราะการปฏิบัติธรรมพอเราทำมากๆเนี่ยเรากลัวบาปแม้แต่น้อยนิดก็ไม่อยากทำเพราะการเวียนว่ายตายเกิดเนี่ยมันยาวนานเหลือเกินนะยิ่งไปตกต่ำเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นสัตว์นรกเป็นเปรตวิสัยเนี่ยมันน่ากลัวเพราะว่าบาปแม้แต่น้อยนิดอย่าทำเลยกุศลแม้แต่เล็กน้อยหยิบฉวยได้ทำเลยเพราะนั้นเลิกเถอะนะบอกเขาอย่างเงี้ยอย่าไปเบียดเบียนเขาเลยนะพ่อแม่ก็ไม่ได้ให้อดให้อยากอย่าทำไปเพื่อสนุกสนานเป็นบาปหมดแล้วฮะบอกเขาคุณโยมจันเพ็ญนะเพราะฉะนั้นก็อยากให้ทุกคนรู้จัก
การปฏิบัติเนี่ยนะพ่อแม่ครูบาอาจารย์นั้นก็แนะนำอยู่ถึงมันจะไม่รู้อะไรอย่างน้อยเราก็มีสตินะฮะพวกมีสติเนี่ยมันเป็นตัวสติเนี่ยมันมีคุณสมบัติที่ดีอย่างหนึ่งก็คือมันเป็นตัวจับหรือตัวดึงตัวรั้งอะไรที่มันจะผ่านเลยไปมันก็ดึงกลับมาอยู่ต่อหน้าสติเนี่ยเป็นเครื่องระลึกนี่แหละเป็นเครื่องมือที่เอาไว้ระลึกอย่างอะไรที่มันผ่านไปแล้วเนี่ยเราก็ระลึกนึกถึงเอามาไว้ตรงหน้ามาไว้ตรงหน้าก็คือให้ปัญญาได้ทำงานได้พิจารณาเหมือนครูบาอาจารย์ท่านเปรียบเหมือนเรามองแผ่นโปสเตอร์เรามีโปสเตอร์เขียนตัวหนังสือต่างๆเนี่ยมันเล็กบ้างใหญ่บ้างเนี่ยเราก็มองเห็นตาเราก็มองเห็นเราก็อ่านได้ใช่ไหมอันเนี้ยสติจับเอาไว้สติจับเอาไว้ที่โปสเตอร์ที่แผ่นภาพนั้นเนี่ยตาก็อ่านได้แต่ทีนี้ถ้ามันรายละเอียดมันตัวหนังสือมันเล็กอย่างเงี้ยตัวมันเล็กหรือว่ามีลมพัดไหวมีลมพัดเนี่ยมันมองคันนี้มันตามันมองไม่ชัดแล้วมันต้องเพ่งคําว่าเพ่งตัวเนี้ยมันก็คือตัวทําสมาธิน่ะต้องใช้สมาธิเข้าไปมองเข้าไปอีกมันมีทั้งสติสมาธิปัญญาเนี่ยสติจับเอาไว้ใช้สมาธิเนี่ยให้มันนิ่งให้มันตั้งเอาไว้ปัญญามันจะได้ทำงานได้สะดวกงั้นตอนที่เรานั่งสมาธิอะฮะสติเป็นเครื่องระลึกดึงจิตไอ้ธาตุรู้ไอ้ตัวรู้เนี่ยมารู้อยู่ที่ลมเข้าลมออกแล้วก็ดูตรงนั้นถ้าสติสมาธิมันตั้งมั่นมันก็อารมณ์นั้นมันก็ชัดขึ้นมีคำถามจากทางบ้านคุณเดชฮะจริงหรือไม่คนเราทำกรรมอะไรไว้กับใครไม่ว่ากับมนุษย์หรือสัตว์เดรัจฉานกรรมนั้นจะติดตามเราไปตลอดจนกว่าเราจะชดใช้กรรมนั้นหมดใครโยมทางบ้านนะใครมีข้อคิดแง่คิดคำตอบดีๆของที่โยมเดชถามมาโยมเดชถามมาเนี่ยลองมาแสดงความคิดเห็นกันนะโยมเดชก็ถามว่าจริงหรือไม่คนเราทำกรรมอะไรไว้กับใครไม่ว่ากับมนุษย์หรือสัตว์เดรัจฉานกรรมนั้นจะติดตามเราไปตลอดจนกว่าเราจะชดใช้กรรมนั้นหมดถ้าดูในแง่หนึ่งนะก็ต้องน่าจะเป็นอย่างนั้นเราทำอารมณ์กายเราไว้ย่อมได้กรรมอย่างนั้นทำคือทำกรรมอย่างไรไว้ก็ต้องได้ผลอย่างนั้นคือเจตนาเราทำกรรมอะไรเนี่ยเจตนานั้นเป็นกรรมไอ้ตัวกรรมเนี่ยพระองค์เปรียบเหมือนภพคือกรรมชาติก็คือวิบากก็คือผลของกรรมที่เราทำทุกๆการกระทำเนี่ยเราสร้างภพเนี่ยเราเบียดเบียนเขาเรากับมนุษย์ก็ดีสัตว์ก็ดีเนี่ยเราสร้างภพที่ไม่ดีแล้วเราสร้างเหตุที่ไม่ดีผลมันก็ไม่ดีการชดใช้กรรมก็คือการที่เราต้องไปตกในอบายตกในที่ที่รับผลของกรรมนั้นนะฮะแต่ทีนี้เนี่ยโยมถามว่าเราจะติดตามเราไปตลอดจนกว่าเราจะชดใช้กรรมนั้นหมดไหมเนี่ยเราดูพุทธประวัติอย่างพระองคุลิมาลเนี่ยในอดีตชาติท่านมีเหตุปัจจัยแล้วก็ตามในชาติที่ท่านสําเร็จเป็นพระอรหันต์เนี่ยเราจะเห็นว่าเนี่ยท่านก็ในชาตินั้นท่านก็ทํากรรมไว้เยอะแต่พอมาพบพระศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยท่านก็บรรลุธรรมเนี่ยก็หมดกรรมได้เพราะเป็นพระอรหันต์ไม่มีกรรมแล้วอยู่เหนือบุญเหนือบาปไม่มีแล้วกรรมดํากรรมขาวเพราะฉะนั้นการที่จะชดใช้กรรมเนี่ยก็ต้องเจริญมรรคมีองค์8เป็นพระองค์บอกว่ากรรมเป็นกรรมนิโรธคามินีอริยสัจจังเป็นสัจจะแห่งความจริงที่จะออกจากทุกหมดทุกสิ้นกรรมได้ด้วยมรรคมีองค์8ก็คือศีลสมาธิปัญญานี่แหละเพราะฉะนั้นกรรมที่เราทําไปแล้วเนี่ยเราย้อนอดีตไปแก้ไม่ได้ผลมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นแต่เราสามารถที่จะกรรมดีได้กรรมใหม่ได้จนถึงอริยะเป็นอริยะบุคคลเนี่ยกรรมก็น้อยแล้วเกิดอีก7 ชาติอย่างมากนะเกิดอีก7 ชาติก็เข้าพระนิพพาน
สุดสิ้นสุดทุกข์ไม่มีทุกข์อีกแล้วหรือไม่ก็โกลังโกละสองสามชาติหรือไม่เอกซีพีชาติเดียวก็บรรลุเพราะฉะนั้นถ้าอยากไม่อยากให้กรรมตามเราไปตลอดเนี่ยเราก็ต้องฝึกฝนตั้งแต่เนี้ยปัจจุบันเรารู้แล้วเนี่ยนี่ก็ถือว่าเป็นสัมมาทิฏฐิในระดับหนึ่งแล้วรู้ว่าเนี่ยทำกรรมแบบนี้เป็นกรรมนะกับมนุษย์ก็ดีสัตว์ก็ดีเพราะฉะนั้นพอเรารู้แล้วเราก็ตัดกรรมก็คืองดเลยตอนนี้เราไม่ทำอีกแล้วแล้วต่อไปเราก็จะทำแต่กรรมดีเนี่ยก็ดูเปรียบประเมินดูว่าอะไรมากอะไรน้อยอันนั้นพระองค์จึงบอกนะฮะวันคืนล่วงไปเนี่ยจะมากจะน้อยวันหนึ่งคืนหนึ่งก็ขอให้ได้กุศลอะไรไปบ้างสวดมนต์ระลึกนึกถึงคุณพระรัตนตรัยเนี่ยอย่างลงมั่นในธรรมะคำสอนของพระศาสดาน้อมนำคำสอนท่านมาดำเนินชีวิตเนี่ยก็เป็นการปฏิบัติบูชาท่านลดละไอกามบ้างพยาบาทเบียดเบียนให้มันน้อยลงนะโยมเดชนะอย่าไปคิดว่าอย่างนั้นเดี๋ยวจิตใจมันก็เลยโอ้ต้องชดใช้กรรมมันก็เลยไม่ทำอะไรอย่างเงี้ยก็รอให้กรรมกำเนิดเดินขึ้นอย่างเงี้ยไม่ใช่เราสามารถเนี่ยตัดกรรมแก้กรรมด้วยมรรควิธีของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยฮะก็คืออริยมรรคประกอบไปด้วยองค์8ประการตั้งแต่สัมมาทิฏฐิจนถึงสัมมาสติสัมมาสมาธิเรียกในองค์3ก็คือศีลสมาธิปัญญานะฮะถ้าเรียกเป็น2เลยก็คือสมถะกับวิปัสสนาเนี่ยพระองค์ใช้คําอย่างนั้นนี่แหละที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านให้ทําก็คือนี่แหละฮะฝึกฝนนะเข้าปฏิบัติธรรมเอาธรรมมาดำเนินชีวิตยังไงก็ตามฮะพวกเราก็เนี่ยที่เกิดมานี้ก็มีกรรมอยู่แล้วกรรมในระดับหนึ่งแหละแต่มันก็เป็นโอกาสที่ดีได้ที่อัตภาพมาเป็นมนุษย์เนี่ยแสนยากเราก็ต้องใช้สิทธิ์เนี่ยที่เป็นมนุษย์เนี่ยให้อย่าละเลยสิทธิ์ที่ตัวเองมีแล้วอย่าเป็นโมฆะเลยชาตินี้ได้เป็นมนุษย์ได้ฟังธรรมได้สดับธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยจะได้ไม่เป็นโมฆะไม่เกิดมาแล้วเสียเปล่าเราสามารถที่พัฒนาตัวเองได้ฮะมีโยมถามมาบอกว่าเวลานั่งสมาธิถ้าพระอาจารย์เปิดธรรมะถ้าพระอาจารย์เปิดธรรมะสอนไปด้วยจะนั่งไม่สงบรู้สึกหงุดหงิดแบบนี้ต้องแก้ไขยังไงคะนะฮะบางที่เขาเวลานั่งเขาก็จะเปิดธรรมะนะเปิดธรรมะไปด้วยแล้วก็ให้นั่งให้สงบแล้วโยมคนนี้บอกว่ารู้สึกหงุดหงิดแบบนี้ต้องแก้ไขยังไงไม่ต้องแก้ข้างนอกทุกเรื่องที่เกิดขึ้นแก้ที่ใจตัวเองใจตัวเองหงุดหงิดก็รู้ดิฮะใจตัวเองหงุดหงิดหงุดหงิดนี่มันเป็นนิวรณ์เป็นอกุศลและเกิดหงุดหงิดเขาเรียกว่ากุทันจะกุกุจจะมันเป็นนิวรณ์ตัวหนึ่งหงุดหงิดฟุ้งซ่านรำคาญใจเนี่ยก็เอามาดูเสียงสักแต่ว่าเสียงอย่างที่พระองค์สอนนะฮะเห็นสักแต่ว่าเห็นสักแต่ว่าก็คือได้ยินเนี่ยเห็นอยู่แต่ไม่มีผลต่อจิตใจคือไม่ไปยินดียินร้ายกับรูปที่เห็นกับเสียงที่ได้ยินต้องวางใจอย่างนั้นหรือใหม่ๆอาจจะทําไม่ได้เราก็เอาไม่เป็นไรก็ฟังไปแล้วก็ทําความเข้าใจในธรรมะนั้นฟังไปพอฟังไปเนี่ยใช้เสียงเนี่ยเป็นอารมณ์ก็ยังได้เสียงอารมณ์ฟังไปเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างบางทีจิตมันก็รวมได้เหมือนกันสงบได้เหมือนกันแต่ถ้าในกรณีโยมเนี่ยรู้สึกหงุดหงิดก็ต้องแก้ตรงนี้แหละฮะแก้ที่ใจตัวเองก็ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสกับจำชื่อไม่ได้ก็นั่นแหละเห็นสักแต่ว่าเห็นพระภาคียะหรือยังไงเนี่ยเห็นสักแต่ว่าเห็นได้ยินสักแต่ว่าได้ยินทีนี้มันบางคนทำไม่ได้มันเข้าใจยากเราก็ต้องฝึกอะฮะสักแต่ว่าก็คือไม่มีผลไม่ไปยินดียินร้ายไม่หงุดหงิดได้ยินสักแต่ว่าได้ยินอย่างเงี้ยเป็นต้น
ลองแก้ไขดูวิธีแรกอาจจะเราไม่ชอบอย่างนี้ใช่ไหมแต่เราต้องอยู่ในสถานการณ์นั้นหรือเปล่าเนี่ยบางคนจริตนิสัยไม่เหมือนกันบางทีอยากจะนั่งเงียบๆอย่างเงี้ยบางทีก็มีพระให้นําอารมณ์กรรมฐานก็อาจจะไม่ค่อยชอบบางคนเขาทําได้เขาก็ไม่ฟังเขาไม่เอาเสียงเลยเขาไม่ได้ยินเสียงแต่ไม่รู้ใจความไม่รู้อะไรเลยบางคนเขาก็ทําได้ไม่รู้ว่าท่านพูดอะไรแต่เสียงมันมีอยู่ขณะนั้นจิตตั้งมั่นอยู่ที่องค์กรรมฐานฐานที่ตั้งของจิตที่เขากําหนดขึ้นมาเป็นอารมณ์ของจิตนะฮะอารมณ์ของจิตที่เราฝึกขึ้นมาอาจจะมีที่ลมเข้าลมออกหรือพุทโธเนี่ยหรือว่าท้องพองยุบอะไรก็แล้วแต่พอจิตมันตั้งมั่นตรงนั้นเนี่ยอะไรที่ผ่านมาเนี่ยถ้าจิตยังไม่แนบแน่นจริงๆก็ได้ยินอยู่แต่ไม่มีผลต่อจิตใจเราต้องให้เวลาเนี่ยให้เวลากับการปฏิบัติมีคนเสนอความคิดมาขอยกพระสูตรเล่ากล่าวซึ่งเจตนาว่าเป็นกรรมคิดก็เป็นกรรมทำกรรมดีด้วยอานาปานสติพอรับฟังได้ไหมคะเนี่ยใช่อันนี้คงให้ข้อคิดมานะแสดงความเห็นโมทนานะกับโยมด้วยนะก็โยมอะไรพัดนะใช่พระองค์กล่าวซึ่งเจตนาว่าเป็นกรรมกรรมเนี่ยมันเกิดจากเจตนาเจตนาก็คือไอ้เจตสิกความคิดนี่แหละพอมันเกิดขึ้นมันก็ส่งผลออกมาทางวจีกรรมกายกรรมเนี่ยเพราะมันมีมโนกรรมขึ้นมาดังนั้นการจะทํากรรมดีก็เกิดด้วยโยมเขาแนะนำบอกอานาปานสตินั่นแหละก็ให้อยู่ให้ดับที่เจตนาจิตที่มันคิดไม่ดีออกมาเกาะอยู่ที่ลมเข้าลมออกเรียกว่าใช้ได้ครับใครมีคำแนะนำอะไรนะลองแสดงความเห็นเข้ามาพูดคุยกันอันนี้จะทำยังไงถอนอัตวาทุปทานนะฮะความยึดมั่นถือมั่นในกายออกเราก็รู้ว่ากายเราอยู่เนี่ยเราก็ต้องกินข้าวอาบน้ําต้องมีภารกิจอะไรต่างๆมันก็คิดว่าเป็นเราอยู่ตลอดเวลามันหน่อเนื่องอยู่ในจิตใจเราตลอดแต่เราก็ต้องใช้มันนะฮะจะทำยังไงลองมาหาวิธีดูนะพระองค์ให้มรรควิธีง่ายๆคือรักความเพลินในขณะนั้นที่จิตมันไปเพลินกับอะไรมันไปผูกติดกับอารมณ์อะไรเนี่ยถอนออกมาไม่เพลินไปกับอารมณ์นั้นพระองค์จึงให้หลักมรรควิธีก็คือดูลมเข้าลมออกอานาปานสตินี่แหละเป็นมงกุฎของกรรมฐานทั้งหมดเข้าได้ทุกจริตนิสัยดูลมเข้าเราหายใจอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะทําหน้าที่การงานปัดกวาดทําอะไรเนี่ยเราก็หายใจอยู่ตลอดทำยังไงให้เราเอาลมนี่แหละเป็นเครื่องอยู่ของจิตเป็นเครื่องระลึกของสติให้เป็นนิสัยฮะเวลามันจิตมันไปส่งออกไปกระทบอะไรปุ๊บเนี่ยเรารู้แล้วมันเป็นอกุศลเนี่ยมันกลับมาให้มันไวเหมือนคนกระพริบตาเนี่ยองค์เปรียบเหมือนหยดน้ำลงกระทะร้อนๆเนี่ยให้มันแป๊บเดียวให้อารมณ์นั้นมันดับไปอย่างน้อยมันก็ดับมาดับในเบื้องต้นแต่มันก็ยังมีอนุสัยมันก็ยังมีอยู่ไอ้โลภโกรธหลงอวิชชาความไม่รู้มันจะเต็มหัวอกหัวใจอยู่แล้วแต่อย่างน้อยเราก็ได้ทำนะปัจจุบันเนี่ยทำปัจจุบันให้มันอยู่อย่างมีวิหารธรรมมีธรรมเป็นเครื่องอยู่พอมันเป็นนิสัยแล้วเนี่ยอนุสัยตรงนั้นมันก็น้อยลงมันก็จะหมดไปไอ้สังโยชน์เนี่ยไอ้สิ่งที่ผูกมัดร้อยละจิตใจสัตว์โลกเนี่ยให้เวียนว่ายตายเกิดค่อยๆแก้ที่มันผูกไว้ค่อยๆแก้ออกไปให้มันน้อยลงหมดไปมีคำถามมาจากโยมอุไลนะจะมีวิธีแก้กรรมให้กับลูกหลานที่มีปัญหาเกี่ยวกับการเรียนที่ไม่ตั้งใจเรียนติดเกมติดเพื่อนติดสิ่งที่ไร้สาระที่ไม่ใช่การศึกษา
อยากให้พระอาจารย์ช่วยชี้แนะหน่อยค่ะพอดีทางวัดสังฆทานเขาขอพักเบรกก็โยมพักสักครู่แล้วเดี๋ยวมาฟังตอบปัญหานี้ต่อไปใครมีข้อคิดอะไรนะกับปัญหาของโยมอุไรเนี่ยจะมีวิธีแก้กรรมให้กับลูกหลานที่มีปัญหาเกี่ยวกับการเรียนที่ไม่ตั้งใจเรียนติดเกมติดเพื่อนสิ่งที่ไร้สาระที่ไม่ใช่การศึกษาอยากให้พระอาจารย์ช่วยชี้แนะหน่อยค่ะใครมีแง่คิดอะไรลองส่งมาคุยกันนะขอพักสักครู่นะเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันต่อThank you.
มาขอเชิญร่วมสร้างบารมีรอพระทองคำบริสุทธิ์5พระองค์น้ำหนักองค์ละ1กิโลกรัมเพื่อประดิษฐานณวัดเบญจพุทธารามพระแก้วจักรพรรดิพระธาตุหนองโนจังหวัดศรีสะเกษท่านสามารถติดต่อสอบถามร่วมบุญได้ที่พระอาจารย์มหาสันโทร0846679194 0846679194หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารกรุงไทยบัญชีออมทรัพย์เลขที่311-342-9161 311-342-9161ขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมทำบุญติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์โซลาเซลล์เพื่อทดแทนการใช้พลังงานไฟฟ้าภายในวัดสังฆทานร่วมทำบุญกับวัดสังฆทานได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาเดอะคริสตัลราชพฤกษ์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานบัญชีออมทรัพย์เลขที่408-447-4704วันนี้ก็ดำเนินรายการรูปเดียวก็ติดขัดนิดนึงจากก่อนพักเบรกเมื่อกี้นะฮะมีโยมอุไลจะมีวิธีแก้กรรมให้ลูกหลานที่มีปัญหาเกี่ยวกับการเรียนที่ไม่ตั้งใจเรียนติดเกมติดเพื่อนติดสิ่งที่ไร้สาระที่ไม่ใช่การศึกษาอยากให้พระอาจารย์ช่วยชี้แนะหน่อยค่ะคุณโยมอุไลนะก็เด็กๆฮะเดี๋ยวนี้ติดกันเยอะเนี่ยเล่นเกมกันอะไรกันก็ต้องมีกฎระเบียบนะฮะก็มีปัญหาเยอะเนี่ยเด็กๆเทคโนโลยีมันเข้ามาในบ้านเนี่ยครัวเรือนเหมือนในวัดบ้างก็ดีเนี่ยพวกสิ่งที่พวกเนี้ยจะเข้ามาโยมก็ตั้งกฎกติกาเลยฮะเราเลี้ยงดูเขาเนี่ยเราน่าจะมีสิทธิ์ที่จะมีสิทธิ์ที่จะให้ค่าขนมก็ดีให้ของให้สิ่งอะไรก็ตามเนี่ยเราก็ต้องใช้ตัวนั้นมาเป็นข้อไอ้นั่นบ้างถ้าเขาอยากจะได้สิ่งที่เขาต้องการเนี่ยเราก็ต้องเหมือนกับให้เขาต้องขนขวายนะฮะเหมือนต้องทำสิ่งอะไรที่มาแลกบ้างเขาอยากได้อะไรที่ใหม่ๆอยากจะได้จะเรียนต่อไหมอะไรพวกนี้ค่าเทอมก็ดีหรือเอาวัสดุอุปกรณ์หรือสิ่งของอะไรที่เขาต้องการเนี่ยเราก็จะอาจใช้เป็นตัวข้อแม้แหละพูดง่ายๆข้อแม้อย่างกรณีสามเณรฤดูร้อนที่วัดสังฆทานจัดทุกปีแต่2ปีนี้ที่ผ่านมาไม่ได้จัดเพราะปัญหาโรคระบาดเนี่ยก็มีนะมีเด็กเยอะเลยล่ะหลายคนที่พ่อแม่ต้องให้ข้อแม้แบบเนี้ยเรามาบวชนะมาสามเณรมาอยู่วัดจะให้นู่นให้นี่อย่างเงี้ยหรือบางทีลูกก็เสนออยากได้มือถือใหม่อยากได้คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตอะไรพวกเนี้ยมาเหมือนเพื่อให้เข้าถึง
ก็ได้ของที่ดีกว่าก็ต้องชี้สิ่งที่ดีกว่าฮะชี้อนาคตถ้าเรายังเหลวไหลเรายังทำเรื่องอะไรที่ไร้สาระเนี่ยในอนาคตเราจะลำบากเราเชื่อว่าคุณอุไลโยมอุไลเนี่ยก็น่าจะลองหาใจเย็นๆเทคนิคอุบายหาเหตุหาผลนั่งคุยกันนะฮะคุยกันบ่อยๆก็จัดเวลาให้เขาเล่นบ้างแล้วให้เขาตั้งใจเรียนบ้างก็ชี้คุณชี้โทษให้เขาเห็นนะฮะเหมือนภาษาพระเขาเรียกให้เขาเห็นโทษเมื่ออาทินวะใช่ไหมโทษเนี่ยสิ่งเหล่านี้มันเป็นโทษมันติดในรสอาสาทะรสอร่อยรสเพลินกับสิ่งเหล่านี้ถ้าเราติดสิ่งเหล่านี้เนี่ยในอนาคตเราก็จะไม่เจริญรุ่งเรืองแล้วมันก็ส่งผลให้วันเวลาผ่านไปเนี่ยกับเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องเราก็จะอนาคตก็จะไม่ประสบผลสำเร็จก็ยังชี้อนาคตให้เขาเห็นแล้วก็มีโอกาสก็เข้ามาคุยกับพระหรือว่าถ้าเรามีโอกาสนะช่วงนี้อยู่บ้านก่อนเด็กๆ เนี่ยบางทีก็มันใกล้ชิดนะฮะใกล้ชิดกันบางทีเขาก็ไม่ค่อยเชื่อฟังเป็นธรรมดาบางทีก็ต้องให้คนอื่นบางทีเด็กๆเนี่ยอยู่บ้านดื้อพอมาอยู่วัดเรียบร้อยไม่เคยซักผ้าก็ต้องมาซักจีวรไม่เคยล้างถ้วยล้างจานก็ต้องมาล้างบาตรต้องมีเวลาตื่นเวลานอนเดินจงกรมนั่งสมาธิก็มาฝึกฝนหรือแม่น่าจะเป็นคุณแม่นะโยมอุไลเนี่ยก็ต้องคือคุณแม่สมัยเนี้ยเรามีความเมตตามีความกรุณามุทิตากับลูกอยู่เต็มหัวอกหัวใจอยู่แล้วแต่อุเบกขาเนี่ยน้อยคำว่าอุเบกขาเนี่ยไม่ใช่เฉยไม่ใช่คำว่าวางเฉยเฉยไม่รู้นะฮะไม่รู้ไม่ชี้ไม่ใช่อุเบกขาตัวนี้อุเบกขาที่อยู่ในพรหมวิหารเนี่ยเป็นปัญญาเราสามารถวางจิตให้เป็นกลางอ่ะแหละไม่ไปเขาเรียกว่ามีฉันทาคติหรืออคติเมตตาถูกต้องโดยธรรมก็โดยมีอุเบกขาเนี่ยควบคุมนะเป็นแนวทางไม่เมตตาในเรื่องที่เหมือนแล้วฉันทาคตินี่มีความรักก็เลยเมตตาอธิบายง่ายๆคือเมตตานี่คือความรักอยู่แล้วโดยสภาพที่ปกติเนี่ยโดยความรักไม่ว่าจะลูกหลานหรือว่าคนที่รู้จักไม่รู้จักแล้วก็เมตตามีความรักใคร่ต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายพอเขาตกทุกข์ได้ยากมีความลำบากเดือดร้อนเนี่ยเราก็มีความกรุณาในจิตใจที่อยากช่วยเหลือ ให้เขาพ้นทุกข์แก้ปัญหาได้แก้กรรมเขาเนี่ยช่วยเขาให้พ้นจากทุกข์พ้นจากปัญหานี่มีความกรุณาแล้วก็มุทิตาเนี่ยตอนนี้ก็ไม่ปกติอีกเขาเกิดประสบความสำเร็จแล้วก็พลอยยินดีกับเขาด้วยนี่เขาเรียกว่ามุทิตาแต่เนี้ยไม่ใช่ไหมเขาทำไม่ดีมาทำสิ่งที่ไม่ถูกไม่ควรเราไปมุทิตาไปยินดีกับเขานี่ก็ไม่ใช่เพราะนั้นจึงมีอุเบกขาตัวเนี้ยมาทำให้เมตตากรุณามุทิตาเนี่ยถูกต้องตรงธรรมเหมือนเขาเราก็ต้องวางเฉยเป็นบ้างก็ต้องใจแข็งนะฮะโยบุไลนะต้องใจแข็งบางทีเราก็ต้องไม่ใช่ว่าเรารักเขาหรือรักให้หมดอยู่แล้วพ่อแม่เชื่อเหลือเกินรักลูกให้หมดอยากได้อะไรหาให้หมดเราก็ต้องมีอุเบกขาก็ต้องใช้หลักธรรมข้อนี้สำหรับตัวเองนะฮะจะไปแก้กรรมเขาเนี่ยก็ต้องดูตัวเองก่อนด้วยตัวเองดำเนินชีวิตตัวเองแนะนำสั่งสอนเขายังไง ถ้าจะให้เขาแก้พฤติกรรมของเขาอะถ้าโยมถามว่าแก้กรรมก็คือพฤติกรรมที่เขาทำอะไรที่ไม่มีสาระมีติดไม่ตั้งใจเรียนก็ต้องชี้คุณชี้โทษให้เขาเห็นบ่อยๆคนที่ไม่ตั้งใจเรียนไม่ประสบผลสำเร็จเนี่ยมันก็อนาคตจะลำบากนะก็ต้อง
ก็ลำบากอะฮะคนไม่มีความรู้เนี่ยไม่มีปัญญามันก็ต้องใช้แรงแหละก็ต้องอนาคตก็ต้องลำบากกว่านี้ถ้าไม่มีพ่อมีแม่แล้วจะอยู่ยังไงก็ต้องพูดอย่างเงี้ยซ้ำๆบ่อยๆนะซ้ำบ่อยๆให้เขาเข้าไปให้ซึมเข้าไปเรื่อยๆพาเขาเข้าวัดนั่งสมาธิบ้างรู้จักปล่อยวางบ้างแต่ถ้าเรามีอำนาจพอหรือว่านั่นพอก็ให้กำหนดเขาสิครับแล้วอย่างนั้นก็ดูเวลาเล่นเวลาเรียนเวลาคบหาเพื่อนยังไงก็ตามก็ปัญหานี้มันก็มีอยู่แล้วเป็นทุกข์อยู่แล้วยังไงช่วยกันช่วยแก้ไขวิโยมแป้งล่ำนะเขียนถามมาทางเพจวัดถ้ำกับนักการกาขอโอกาสแสดงความคิดเห็นในคำถามที่ลูกติดเกมจะช่วยแก้กรรมให้เขาได้อย่างไรนี่พยายามให้เขาสร้างเหตุที่ดีคือพยายามหาอุบายให้เขาได้ปฏิบัติธรรมครอบครัวควรหากิจกรรมอย่างอื่นทําด้วยกันโดยไม่ใช้เวลาวันๆเสียไปกับโทรศัพท์เช่นปลูกต้นไม้ทําสวนพูดคุยกับพูดกันเรื่องต่างๆพากันสาธยายทํานั่งสมาธิฟังธรรมทุกวันแต่ไม่ทราบว่าเขาจะร่วมมือกับคุณพ่อคุณแม่ด้วยหรือไม่นั่นก็ต้องเป็นไปตามเหตุปัจจัยด้วยเช่นกันคุณพ่อคุณแม่ก็ควรทําใจด้วยไม่ควรคาดหวังถ้าไม่เป็นไปตามที่เราต้องการก็ควรปล่อยวางนะคะเนี่ยโมทนากับโยมกาลเกตผมอะไรกาลเกตนะก็ให้ข้อคิดมานะโยมที่ฟังขออนุญาตแสดงความคิดเห็นค่ะลองให้น้องที่ติดเกมหันไปเล่นกีฬาบ้างค่ะจะช่วยได้เพราะหากเขามีกิจกรรมทำเขาก็จะไม่ห่างจากเกมไปได้บ้างค่ะประกามาศโยมเจริญพรนะโมทนาด้วยโยมให้ข้อคิดอย่างเงี้ยใช่ก็ดีฮะเปลี่ยนพฤติกรรมเขาแหละให้เขาไปเล่นอย่างอื่นอย่างปลูกต้นไม้ทำกิจกรรมในครอบครัวไปเล่นกีฬาก็ช่วยได้แต่ที่โยมแป้งล่ำอะไรเนี่ยบอกว่าก็อย่าคาดหวังก็ทุกคนตามเหตุปัจจัยอยู่แล้วนะฮะยังไงก็ทำตัวเราก่อนเอาตัวเราให้เยือกเย็นพอเยือกเย็นแล้วเนี่ยเดี๋ยวปัญญาอะไรมันก็จะดีขึ้นใจมันเย็นแล้วก็มันไม่รุ่มร้อนนะฮะพอเราพูดเราทำอะไรไปมันมีเหตุผลมันไม่ไปด้วยอารมณ์ไม่ทำไปด้วยอารมณ์ฮะมีโยมแสดงความคิดเห็นมาถ้ากรรมดีและกรรมชั่วมีจริงทำไมบางคนทำชั่วกลับได้ดีแต่บางคนทำดีกลับได้ชั่วทำไมคนทำชั่วบางคนถึงร่ำรวยและเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าในชีวิตและการงานมากกว่าคนทำกรรมดีอันนี้ไม่ใช่อย่างนั้นหรอกฮะโยมต้องเข้าใจว่ากรรมดีทำดีได้ดีเนี่ยทำดีแล้วได้ดีแบบไหนโยมคาดหวังไอ้ความดีนั้นเป็นวัตถุหรือเป็นสิ่งที่ยังไงเดี๋ยวเราต้องแปลความว่ากรรมดีและกรรมชั่วได้อย่างเขาที่โยมบอกว่าคนบางคนทำชั่วเนี่ยถึงร่ำรวยเจริญรุ่งเรืองเนี่ยเหตุปัจจัยเนี่ยบางทีเขาทำเหตุมาในอดีตเนี่ยเขาทำดีมาเขาทำเหตุปัจจัยมาอย่างนั้นให้ทานอะไรเนี่ยจนร่ำรวยแล้วเขามาเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าในหน้าที่การงานทรัพย์สมบัติอะไรมากมายเนี่ยแต่ในปัจจุบันเขาก็สร้างเหตุที่ไม่ดีอีกทำกรรมชั่วอย่างที่เราเข้าใจว่าเขาทำกรรมชั่วที่เราเห็นอยู่เดี๋ยวเขาทำกรรมชั่วผลมันก็ต้องตามมามันก็ส่วนกันนะกรรมดีก็ส่วนดีกรรมชั่วก็ส่วนกรรมชั่วมันจะมาปนกันหรือว่ามาทดแทนกันไม่ได้เพราะนั้นอย่ากังวลเลยแน่นอนพุทธเจ้าตรัสยังไงก็ต้องเป็นอย่างนั้นทำดีย่อมได้ดีโยมทำชั่วย่อมได้ชั่วแน่นอนอาจจะเร็วจะช้าใครจะมาก่อนมาหลังเท่านั้นเองแต่เราต้องมองด้วยอีกทีหนึ่งกรรมดีเนี่ยทำกรรมดีแล้วได้ดีเนี่ยไอ้ได้ดีตรงนี้เนี่ยมันหมายถึงความร่ำรวยหรืออาจจะเริ่มรุ่งเรืองหรือเปล่าไม่ใช่อย่างนั้นอย่างเดียวนะทำกรรมดีเนี่ยแล้วเราทำอะไรแล้วเราหวังผลได้แค่ไหนหมายความว่าเราคาดหวังว่าจะต้องเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เนี่ยมันเป็นการคาดคิดของเราเองว่าจะต้องพอทำอย่างนี้แล้วจะต้องได้อย่างนี้มันไม่เสมอไป
เพราะนั้นทางใจเนี่ยโยมไม่ประสงค์ออกนามใช่ไหมฮะก็อย่าท้อแท้ทำไปเลยฮะความดีไม่มีไม่ได้หลวงปู่หลวงพ่อใหญ่เราเนี่ยหลวงปู่สังวาลท่านก็บอกทำไปเถอะไม่มีไม่ได้จะมากจะน้อยทำไปเหมือนสมาธิเนี่ยท่านให้กำลังใจลูกศิษย์เสมอทำไปเถอะพุทโธเนี่ยภาวนาไปไม่มีไม่ได้เพราะนั้นทำไปเถอะโยมนะอย่าท้อแท้เห็นเขาทำชั่วแล้วเขาได้ดีก็เป็นเรื่องของเขาแล้วเอาตัวเราเนี่ยดูตัวเราในชีวิตเราจะไม่ทำอย่างนั้นไม่ทำชั่วที่เราเข้าใจเขาทำชั่วเนี่ยที่เราเห็นเขารู้แล้วว่านี่มันไม่ดีเป็นความชั่วเราจะไม่ทำแบบนั้นและเชื่อเหลือเกินเดี๋ยวมันก็ต้องตามมาไม่ช้าก็เร็วอาจจะไม่เกิดตัวเขาอาจจะเกิดจากคนที่เขารักก็ได้บริวารข้าทาสบริวารต่างๆหรือมันไม่ส่งผลตรงนี้เดี๋ยวมันก็ต้องส่งผลนะฮะทุกกรรมทุกการกระทำเขาสร้างเหตุอยู่แล้วสร้างภพเมื่อมีภพย่อมมีชาติพระองค์เปรียบเหมือนตรงเนี้ยภพชาติเนี่ยเหมือนแสงเขาเรียกรัศมีพระองค์ตรัสว่ารัศมีฉายออกมาเนี่ยไปกระทบอะไรมันก็จะเป็นเห็นสิ่งนั้นเหมือนแสงพระอาทิตย์สาดส่องลงมาเนี่ยมากระทบฝาเรือนเราก็เห็นฝาเรือนเป็นอย่างนี้แต่ถ้าไม่มีฝาเรือนมันกระทบลงดินก็เห็นพื้นดินเนี่ยถ้าไม่มีพื้นดินก็เห็นพื้นน้ำถ้าไม่มีพื้นน้ำแสงนั้นก็ไม่มีที่ตั้งก็มองไม่เห็นไม่มีที่ตั้งของแสงแสงนั้นพระองค์เปรียบเหมือนจิตของเรานี่แหละเหมือนวิญญาณเนี่ยเหมือนเมล็ดพันธุ์พอมันลงในที่ใดมันก็ปรากฏในที่นั้นก็จะเห็นในสิ่งที่นั้นเหมือนจิตที่ผูกติดกับอารมณ์อะไรเนี่ยมันก็ปักอย่างลงมั่นในอารมณ์นั้นแต่ถ้าไม่มีจิตมันก็ไม่มีที่ตั้งไอ้เมล็ดพันธุ์มันก็ไม่มีที่ไม่มีพื้นดินนะฮะไม่มีพื้นดินมันก็ไม่งอกเงยแต่ถ้ามันมีที่ตั้งแล้วเนี่ยมองเปรียบเหมือนพื้นนาเลวผืนนาปานกลางผืนนาดีเนี่ยถ้าเมล็ดพันธุ์เมล็ดพืชมันปลิวตกลงไปเนี่ยแล้วมันงอกเงยด้วยตัณหางอกเงยด้วยนันทิคือความเพลินเนี่ยก็งอกเงยขึ้นมาเนี่ยเป็นต้นเป็นชาติพื้นนาเลวก็เนี่ยเป็นสัตว์นรกเปรตเดรัจฉานพื้นนาปานกลางก็เป็นมนุษย์เป็นเทวดาพื้นนาดีก็อาจจะเป็นพวกรูปพรหมรูปพรหมแต่ถ้าไม่มีที่ตั้งอะฮะมันก็ไม่มีหมดภพทั้งสามก็ไม่ปรากฏเนี่ยไม่มีที่ตั้งให้มันก็เป็นนิพพานอะฮะก็อยู่ฝ่ายอสังขตธรรมและในขณะที่เราภาวนาก็เห็นสิ่งนี้จิตมันไปผูกติดกับอารมณ์อะไรอย่างลงมั่นในอารมณ์อะไรมันก็เป็นอารมณ์ของจิตนั้นแต่ถ้าเราดูอานาปานสติเนี่ยจิตมันปักลงอยู่ที่ลมเข้าลมออกมีสติเป็นเครื่องระลึกจิตไอตัวรู้ไอธาตุรู้มันก็รู้อยู่ที่ลมเข้าลมออกก็เป็นกายหนึ่งในกายทั้งหลายพระองค์บอกว่าได้เจริญกายคตาสติอยู่เนี่ยย่อมไม่ห่างเหินจากอมตะอมตะคือนิพพานพอเราดูลมเข้าลมออกพอหมดลมเนี่ยลองคิดดูเถอะถ้าไม่มีลมและจิตไม่มีปรุงแต่งไม่มีสัญญาสังขารปรุงแต่งมันก็ไม่มีที่ไปอย่างที่พระองค์ตรัสกับพระภากิยะฮะอย่างที่โยมเขาส่งมาเนี่ยท่านให้ข้อคิดมาเนี่ยที่พระองค์ตรัสกับพระภากิยะเมื่อใดเธอเห็นรูปแล้วก็สักแต่ว่าเห็นได้ยินเสียงแล้วสักแต่ว่าได้ยินเนี่ยได้กลิ่นแล้วได้ลิ้มรสแล้วสัมผัสแล้วที่ผิวกายก็สักแต่ว่านะดมลิ้มสัมผัสมาได้รู้แจ้งแล้วถึงธรรมอารมณ์ก็สักแต่ว่ารู้แจ้งแล้วเมื่อนั้นเธอก็ไม่มีเมื่อใดเธอไม่มีเพราะไม่มีที่ตั้งฮะจิตมันไม่มีที่เกาะที่ยึดที่ตั้งเมื่อนั้นเธอก็ปราศจากโลกนี้ไม่ปรากฏในโลกอื่นไม่ปรากฏในระหว่างโลกทั้งสองนั่นแหละคือที่สุดแห่งทุกข์เนี่ยนี่มาในพระสูตร
เพราะนั้นเราจึงมาฝึกนะฮะมาฝึกเจริญสติให้เห็นจิตตัวนี้แหละให้รู้เท่าทันมันชอบเพลิดเพลินหลงไปปักลงกับอารมณ์อะไรเนี่ยแก้นิสัยถอนออกมาบ้างให้สักแต่ว่าบ้างเอาคำว่าสักแต่ว่าเนี่ยมันก็มันฟังเป็นภาษาไทยมันเป็นสำนวนเก่าอะสักแต่ว่าเนี่ยสักแต่ว่าเนี่ยบางทีเราก็บอกว่าสักแต่ว่ามันกลับกลายเป็นแบบมันกลับไม่เอาอะไรเหมือนกับสักเหมือนกับละเลยคำว่าสักแต่ว่าแต่ว่าแค่เนี่ยแค่เห็นอย่างเงี้ยเห็นแค่เห็นอย่างหลวงปู่หลวงพ่อใหญ่เนี่ยหลวงปู่สังวาลนะบอกรู้เนี่ยรู้เฉยเนี่ยก็เฉยฮะตัวเฉยนี่แหละรู้อยู่เฉยได้วางเป็นมันก็อิสระจิตมันก็เป็นอิสระนี่ก็เป็นข้อคิดนะแต่ทั้งหมดก็อยู่ที่การฝึกฝนนั่นแหละอยู่ที่การใช้ชีวิตในประจําวันเนี่ยเราทํายังไงเราคุ้นเคยยังไงเราลองดูขัดเกลาเราไปเรื่อยๆมีคําถามมาจากโยมพัชชาตอนนี้ดิฉันกังวลมากๆจะไปไหนมาไหนกลัวติดโรคโควิดมากๆจะออกไปข้างนอกก็กลัวติดจิตตกตลอดเวลาคุยกับใครก็กลัวคนนั้นเป็นโรคโควิดแบบนี้เราจะทำอย่างไรจะไม่ต้องทำให้จิตตกเจ้าค่ะโยมก็ต้องย้อนเข้าไปดูเชื่อหลักกรรมนะฮะเราเชื่อกรรมนะฮะพระเจ้าสอนถ้าเราเชื่อหลักกรรมแล้วอะไรจะเกิดเนี่ยเหตุปัจจัยมันเป็นยังไงก็ต้องมีผลอย่างนั้นอันนี้เนี่ยเราก็ต้องระมัดระวังอย่าให้จิตตกดิฮะจิตมันไม่ได้อยู่ที่ไหนไม่อยู่ที่ใจเราเราต้องรักษาจิตดวงนี้ให้ก่อนอย่าจิตตกอย่าจิตเศร้าหมองถ้าอัตภาพกายนี้มันผุมันแตกสลายตอนนั้นจิตเศร้าหมองมันก็ไปในที่ไม่ดีต้องรักษาจิตของตัวเองไม่กลัวถ้าเราทำตามมันเข้ามาทางไหนล่ะเราก็ดูอย่าไปใกล้ชิดอย่าไปเข้าในกลุ่มเสี่ยงอย่าไปข้างนอกเราก็ต้องเนี่ยล้างมือป้องกันติดแมสไปซื้อข้าวซื้อของไม่จำเป็นไปไหนเราก็ไม่ออกไปก็อย่าให้จิตตกไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นไม่ว่าถึงมันจะเป็นมีภัยเนี่ยมีทุกข์บีบคั้นหรือว่ามีภัยคุกคามมาแล้วก็อย่าให้จิตต้องจิตตั้งมั่นก็นะฝึกนะฮะฝึกทำให้ไงให้จิตตั้งมั่นก็ดูลมเข้าลมออกอยู่กับลมอันนี้ก็เป็นกันมากเนี่ยเข้าใจอยู่นะออกโอ้กลัวไปหมดเลยฮะแล้วแวดระวังคนที่คนไปไหนมาไหนเนี่ยเราต้องระวังก็กลายเป็นว่าเออกลายเป็นจิตวิตกใช่มีหลายคนก็เป็นกำลังใจให้โยมต้องอย่าให้ใจเศร้าหมองละกันอย่าเป็นคนวิตกจะไปไหนมาไหนก็ต้องวางแผนให้ดีรักษาระยะห่างอย่าไปเข้าใกล้คนแออัดคนเยอะๆอย่างเงี้ยก็ได้อยู่อย่างนี้ที่ปากช่องเนี่ยก็คนติดกันเยอะอยู่ฮะร้อยกว่าคนแล้วตอนนี้แล้วหาเขาไปพยายามหากลุ่มที่มันเป็นเขาเรียกเป็นอะไรคลัสเตอร์ที่มันแพร่อยู่แล้วก็พยายามทางอำเภอทางสาธารณสุขอะไรเขาร่วมมือช่วยกันป้องกันกันก็เป็นกำลังใจให้ผ่านวิกฤตการณ์นี้ไปนะทุกคนก็เข้าใจอยู่นะมีความวิตกอยู่ก็ต้องระวังฮะแต่ยังไงก็ตามนะมันเกิดขึ้นที่ใจเราเนี่ยที่โยมบอกว่าวิตกกังวลเนี่ยก็ต้องรักษาใจเราแล้วก็น้อมมาดูเชิงหลักกรรมถ้ามันจะเป็นมันก็ต้องเป็นนะฮะบางคนเนี่ยไม่รู้อีโหน่อีเหน่ก็เนี่ยมาติดลูกติดเมียไปเป็นไปกันทั้งครอบครัวก็มีเอาเป็นแล้วก็อย่ากลัวเนี่ยถ้าเข้าถึงหมอก็รักษาได้แต่ยังไงเราเชื่อหลักกรรมอยู่แล้วถ้าเราทำกรรมยังไงมันในอดีตเราไม่รู้ฮะมีผลออกมาเหตุปัจจัยมันเป็นอย่างนั้นต้องยอมรับถ้าเรายอมรับได้เนี่ยเราก็จะผ่านพ้นตรงนั้นไปได้เหมือนพาไปอยู่ป่าเนี่ยกลัวเป็นทุกข์และกังวลเรื่องสัตว์ร้ายงูเสือบางทีก็ผีกลัวอะไรโอ้ลุมเล้าเนี่ยบางทีหลับนอนไม่หลับเลยเดี๋ยวเสียงนู่นเสียงนี่พอเราน้อมมานึกถึงหลักกรรมถ้าเราเคยทำมานะก็ให้เป็นไปพอเราเชื่อหลักกรรมปุ๊บเนี่ยจิตมันโล่งเลยตอนนี้นอนหลับสบายเป็นยังไงก็เป็นอย่างเงี้ยนะเราต้องเชื่อหลักกรรมนะโยมที่ถามอ่ะมีคำถามจากโยม
เมเบิลอ่านไม่ผิดนะตอนนี้ดิฉันโกรธข้างบ้านมากๆที่ชอบเอาขยะมาทิ้งหน้าบ้านเราและชอบเอาสุนัขมาขับถ่ายหน้าบ้านเราและข้างๆบ้านเราที่มีพื้นหญ้าอยู่เราควรจะบอกกับข้างบ้านเราอย่างไรดีคะถ้าเป็นเรานะเราอย่าละโกรธเนี่ยไม่ดีโยมรู้อยู่แล้วมันโกรธไม่ดีแล้วเปลี่ยนความโกรธเนี่ยเป็นความเมตตาเนี่ยเป็นความกรุณาได้ไหมล่ะฝึกใจเราด้วยพัฒนาใจเราด้วยนี่เป็นเรื่องคนมักง่ายฮะเราก็เห็นนิสัยเขาไม่ดีถ้าเราดูกาลเทศะด้วยถ้าเราจะไปพูดไปคุยกับเขาฮะกาลเทศะหมายว่าเวลาและฐานะอย่างเงี้ยเราพอคุยกับเขาได้ไหมพอจะขอความร่วมมือกับเขาช่วยเหลือได้ไหมอย่างเงี้ยถ้าพูดไม่ได้ทำอะไรไม่ได้อย่างนี้หรือว่าเขาเหมือนคนพาลเนี่ยแหละคนพาลบางทีเขาไม่ฟังไม่พูดเขาจะทำอะไรของเขาเนี่ยโยมก็ลองดูมันหนักหนาไม่ล่ะแค่เนี่ยอะไรขยะหน้าบ้านใช่ไหมฮะแล้วมาพาสุนัขมาถ่ายขับถ่ายหน้าบ้านอย่างเงี้ยเราเวลาเห็นเขามาหรืออะไรเนี่ยเราก็แกล้งเก็บให้เขาเห็นทำให้เขาดูบ่อยๆบ่อยๆเนี่ยเชื่อว่าเขาละอายใจไปเองวางไว้ตรงนั้นแหละพอเห็นเขามาหรือว่าคนในบ้านเขามาเนี่ยก็เก็บให้เขาเห็นเก็บทุกวันทุกวันเนี่ยอย่าไปทะเลาะกันนะข้างบ้านเราอยู่ด้วยกันอีกนานถ้าเราก่อนอะไรไม่ดีอย่าไปเป็นอย่างนั้นเพื่อนบ้านกันเนี่ยทำยังไงให้มันสามัคคีกันหรือว่าทำยังไงให้แบบถึงจะไม่รักกันไม่สามัคคีกันก็อย่าเกลียดกันโกรธกันดีกว่าก็ค่อยแก้ไขได้เรื่องนี้ถ้ามีโอกาสก็พูดคุยเขานะช่วยหน่อยนะอย่าเอาขยะมาทิ้งเลยตรงนี้แต่มันทิ้งหน้าบ้านบางทีก็ไม่น่าทำไม่รู้เขาโกรธอะไรเราหรือเปล่าลองดูด้วยดูตัวเราด้วยนะโยมเมเบิลเนี่ยอยู่ตัวเราด้วยเออเราไปทำอะไรให้เขาไอ้นั่นบอกถึงเอาขยะมาทิ้งหน้าบ้านถ้าเป็นไปได้อย่างที่บอกนะฮะใช้ความดีใช้ความไม่โกรธเนี่ยสู้กับความโกรธใช้ความดีสู้กับสิ่งที่ไม่ดีนะแล้วเรื่องเล็กมันจะหมดไปมันจะไม่เป็นเรื่องใหญ่นะอย่าโกรธนะโยมเมเบิลอะไรเนี่ยอย่าให้อารมณ์โกรธนะตอนนี้ช่วงนี้ทุกคนก็เดือดร้อนกันอยู่แล้วอย่าให้มามันเพิ่มขึ้นอย่าให้ความทุกข์ความไม่สบายใจมันเพิ่มขึ้นทำไงให้มันน้อยลงลองทำวิธีอย่างที่บอกนี่ฮะถ้าพูดคุยได้ก็พูดถ้าพูดไม่ได้ก็ทำให้เขาเห็นนี่แหละแล้วก็เก็บคงไม่หนักหนานะโยมนะก็เก็บให้เขาเห็นนี่แหละสักวันหนึ่งคนมันน่าจะละอายใจเป็นงนี่แหละเกิดมาเป็นคนเนี่ยฮะมาเป็นคนเป็นมนุษย์เนี่ยมันเรื่องมากเยอะเรื่องเยอะฮะตัวเองขันห้าตัวเองก็หนักอยู่แล้วพระอรหันต์เนี่ยถอนตัณหาได้กระทั่งรากถอนขันห้าเนี่ยอุปทานขันทั้งห้าเนี่ยละได้แล้วเรียกละอัตวาทุปทานความยึดมั่นถือมั่นในกายนี้เสียได้ท่านอยู่ในโลกแต่จิตท่านอยู่เหนือโลกเรายังอาศัยโลกนี้อยู่แล้วก็ต้องทำยังไงนะให้ที่อยู่ในโลกนี้อย่างมรรคผลนะอย่าให้มีมรรคผลอย่างเพิ่มบุญกุศลเนี่ยเป็นโอกาสที่เราแก้ได้เลยแก้ความโกรธเราเนี่ยด้วยการเสียสละด้วยการเมตตาเนี่ยเอาละเราทำได้เก็บได้ทิ้งมาแล้วก็เก็บก็กลายเป็นสร้างความดีอีกนั่นก็ได้บุญนะโยมนั่นก็เป็นการปฏิบัติธรรมของเราด้วยก็เป็นการนั่นน่ะฝึกฝนจิตใจเราด้วยลดละไอ้ความโกรธชีวิตเนี่ยมันแสนสั้นโยมเอ้ยชีวิตเนี่ยมันอยู่ไม่ถึงเท่าไหร่เดี๋ยวก็ต้องตายจากกันแล้วเราจะมาโกรธมาเกลียดกันก็มันไม่มีประโยชน์จิตใจมันก็เล่าร้อนเศร้าหมองขุ่นมัวเหมือนหลายๆคำถามที่ผ่านมาเนี่ยนะทำยังไงให้ใจเราเย็นใจเราสบายดีกว่าให้เป็นบุญจะมากจะน้อยยังไงก็รักษาใจเราไว้ถ้าเกิดมันแตกดับตายไปใจที่ใจเป็นยังไงมันก็ไปอย่างนั้นนะฮะ
ถ้าเราจะต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ถ้าเราต้องถอนไอ้สัตว์ไอ้สัตว์ตานังไอ้ตัวยึดเนี่ยมันเป็นยึดอยู่เนี่ยมันก็ต้องเวียนว่ายตายเกิดถ้ามันจะไปก็ขอให้ไปที่ดีๆเป็นมนุษย์สมบัติเทวสมบัติแล้วสะสมสุตตะสะสมธรรมะคำสอนของพระองค์เอาไว้เยอะๆมากๆถึงเราไปเกิดในภพภูมิใหม่เนี่ยมันก็สร้างเหตุไว้ที่ดีฮะสร้างเหตุว่าเราศึกษาเรามั่นคงแล้วในคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วเราทรงจำศึกษานะพุทธพจน์ธรรมะคำสอนไว้เนี่ยไม่แน่นะถึงจะเป็นมนุษย์เป็นเทวดาเนี่ยอาจจะมีพระถ้าเกิดไปเป็นเทวดาอาจจะมีพระผู้มีฤทธิ์ท่านออกมาแสดงนะทำให้เราอาจจะได้มรรคผลในเทวดาก็ได้หรือว่าเกิดในพระศาสนานะได้พบกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ต่อๆไปหรือพบกับพระอรหันต์ทั้งหลายเนี่ยก็สะสมเอาไว้นั้นพระองค์สอนอะไรละบาปสร้างกรรมดีทำชำระจิตของตนให้ขาวรอบก็ต้องทำอย่างนั้นนะไม่ทำบาปบาปวจีกรรมกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมคิดนึกที่ไม่ดีแล้วก็ไม่เอาทำจิตให้ตั้งมั่นบ้างให้สงบระงับบ้างขัดมันจะได้ขัดเนี่ยมันจะได้ปัญญามันจะได้ขัดเกลาอนุสัยกิเลสที่มันหน่อเนื่องที่มันคุ้นเคยชินเนี่ยคนทำอะไรอย่างนั้นมันเคยชินเป็นจริตเป็นนิสัยภาษาไทยก็เรียกว่าสันดานเนี่ยมันฝังหน่อเนื่องทำยังไงล่ะเราฝึกเนี้ยมันเฉพาะหน้าเราฝึกกันทุกวันเนี่ยจะเอาเฉพาะหน้าเลยพอมันเกิดขึ้นเราตั้งสติระงับมันไม่ให้มันออกมามันก็เหมือนเราขัดมันไปเรื่อยๆแต่มันก็ยังเต็มมันหัวอกหัวใจอยู่แล้วอวิชชาความไม่รู้เนี่ยมันโอ้โหมันครอบงำสัตว์โลกอยู่รู้ดีนะรู้หมดแหละเทศก็ได้พูดก็เป็นอย่างเงี้ยรู้ไปหมดสร้างกุฏิสร้างศาลาวิหารทำบุญทอดพระป่ารู้ดีหมดแต่มันก็ยังอยู่ในขอบข่ายของอวิชชาอยู่ถึงเป็นมนุษย์เทวดาผมทั้งหลายก็อยู่ในข่ายของพยามารลายเล็บเนี่ยนอกดินทั้งปฐพีเนี่ยไม่รู้เป็นสัตว์อื่นหมดอัตภาพมานี้แล้วนี่อย่าประมาทได้มาแล้วได้ยินได้ฟังด้วยเรารู้แล้วบุญบาปเพราะฉะนั้นอย่าปล่อยเวลาให้มันหมดไปอย่าเพลิดเพลินในครอบครัวในรูปรสกลิ่นเสียงความสนุกสนานอย่าไปกลัวมันเลยนะอดมื้อกินมื้อลองฝึกฝนดูรู้ตอนนี้เศรษฐกิจไม่ดีเนี่ยแล้วก็การทำมาหากินก็ลำบากแล้วจะได้ทำยังไงเราจะได้เอาเวลานี้แหละเป็นการฝึกฝนโยมมาปฏิบัติแล้วไม่ก้าวหน้าเมื่อเกิดความท้อแท้จะทำอย่างไรความท้อแท้ก็เรียกว่าถินามิทะนิวรณ์น่ะล่ะฮะถ้าโยมขัดโยมเขียนมาว่าปฏิบัติแล้วไม่ก้าวหน้าแสดงว่าโยมปฏิบัติแล้วก็ดูเอาการปฏิบัติไม่ก้าวหน้าลองดูว่าเราเวลาทางจิตที่มันส่งออกไปทางโลกกับเวลาที่อยู่กับกายเราอ่ะมันมากน้อยแค่ไหนกี่เปอร์เซ็นต์อย่างละกี่เปอร์เซ็นต์มาเปรียบเทียบดูมันก้าวหน้าหรือไม่ก้าวหน้ายังไงก็ดูเราให้เวลากับการปฏิบัติมากน้อยแค่ไหนแล้วเมื่อมันเกิดมาความท้อแท้เนี่ยก็เรียกว่านิวรณ์ตัวหนึ่งก็เห็นว่ามันเป็นอารมณ์หนึ่งที่ปรากฏขึ้นในขณะที่เราปฏิบัติในขณะที่เราเจริญภาวนาเนี่ยก็ต้องมีฉันทะอยู่แล้วเราใช้เจริญอิทธิบาท4เลยเรามีฉันทะ
มันถ้ามีความยินดีชอบใจในสิ่งที่เราทําที่เรามีที่เราเป็นเนี่ยฉันถ้ามีความอยากที่จะทําให้มันถึงดีในการปฏิบัตินี่มันก็เพื่อความดับทุกข์สิ้นกรรมอยู่แล้วเพื่อให้เข้าถึงธรรมเนี่ยเราก็ต้องฉันทะไว้ให้ดีเพื่อมีจะได้มีวิริยะความเพียรจะได้ไม่ท้อถอยเรามีเป้าหมายของเราแล้วเนี่ยว่าแล้วเนี่ยเราเป้าหมายก็คือพระนิพพานนี่แหละจุดสูงสุดของพุทธศาสนาก็คือไม่มีเวียนว่ายตายเกิดอีกจะมากจะน้อยก็ต้องทำแล้วฮะมันเป็นธรรมดาฮะการปฏิบัติก็ต้องมีความหดหู่ท้อถอยเบื่อหน่ายเราประเมินผลของเราได้เลยจิตใจเรามันเป็นเพราะอะไรท้อถอยเบื่อหน่ายไม่ก้าวหน้าเพราะอะไรลองดูเวลากระทบอารมณ์อะไรแล้วเราละได้วางได้เร็วไหมเนี่ยถ้าละได้วางได้เร็วแสดงว่าก้าวหน้าแต่ถ้ายังผูกติดกับอารมณ์อะไรที่มากระทบรูปก็ดีเสียงก็ดีเนี่ยถ้ายังเพลินไปกับอารมณ์เหล่านั้นแสดงว่าสติเรามีไม่มากพอการปฏิบัติไม่ก้าวหน้าก็อย่าท้อถอยมันถ้าท้อแท้มันก็เบื่อหน่ายมันก็ไม่ก้าวหน้าอยู่แล้วยังไงก็ไม่ก้าวหน้าก็ต้องละอารมณ์ความท้อแท้เนี่ยก็ต้องนึกนั่นแหละนึกถึงเป้าหมายคือปลายทางเลยอย่าเอาแค่สมบัติแค่วัตถุหรือว่าแค่จิตที่มันมีพลังเป็นฌานเป็นสมาธิเราต้องเอาให้มากกว่านั้นตั้งความยินดีความพอใจในการที่ศึกษาพระสูตรศึกษาหลักธรรมคำสอนก็ต้องทำให้มากฮะต้องอ่านบ้างปฏิบัติด้วยดูดิพระองค์ตัดไว้ยังไงมันไม่ก้าวหน้าเพราะอะไรนั่งแล้วมันไม่สงบเป็นยังไงแล้วก็เดินบ้างเปลี่ยนอิริยาบถบ้างหรือสาธยายพระสูตรนึกข้ออัดข้อธรรมอะไรมาไข้ควรมาไข้ควรมาพิจารณาก็ให้สนุกสนานนี่แหละก็สนุกสนานให้เพลิดเพลินเรารู้แล้วสิ่งทุกอย่างธรรมะคำสอนเนี่ยทุกอย่างที่พระองค์ทรงแสดงเอาไว้เนี่ยเป็นคุณเป็นความดีทั้งหมดถ้าก็นั่งหลับตาเนี่ยพระองค์ก็ให้ดูอานาปานสติพิจารณากายถอนอัตวาทุกประทานความยึดมั่นถือมั่นในกายแล้วก็รู้อยู่แล้วสักวันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเราก็รู้เราก็เห็นอยู่ทำไงอีกหน่อยมันจะเป็นตัวเราแล้วแหละอีกหน่อยเราก็จะแก่แล้วก็จะเจ็บจะตายเหมือนกันเนี่ยและวันเวลาวันเนี้ยเรายังพอทำได้ต้องทำขอถามพระอาจารย์ดิฉันเคยทำแท้งมาก่อนเพราะตอนนั้นเป็นวัยรุ่นเลยคิดคงเลี้ยงไม่ได้เลยแอบไปทำแท้งแบบนี้จะบาปหนักมากไหมคะแล้วจะมีวิธีแก้อย่างไรเจ้าคะไม่ประสงค์ออกนามอันนี้ก็มีกันเยอะฮะโยมต้องคิดอย่างนี้มันทำไปแล้วฮะมันทำไปแล้วสิ่งกรรมเนี่ยมันจะย้อนไปแก้ไม่ได้ก็ต้องกรรมปัจจุบันนี่แหละอย่าไปนึกถึงตรงนั้นก็ถือว่าเด็กที่มาตรงนั้นเนี่ยเขาก็ทำกรรมของเขามาระดับหนึ่งเขาถึงไม่ได้ลืมตาดูโลกก็เป็นกรรมของเขาด้วยกรรมของเราก็คือปานาติบาตนะภาคชีวิตผู้อื่นถ้าทำให้สบายใจเนี่ยแล้วก็ที่ดีที่สุดเลยก็คือทำใจตัวเองเดินตามทางมรรคมีวิธีเดียวที่จะแก้กรรมให้สัตว์ได้ก็คือมรรคมีองค์8ศีลสมาธิปัญญาโยมรักษาศีลให้ดีให้การต่อไปนี้จะไม่ฆ่าสัตว์ไม่ประทุษร้ายสัตว์อื่นด้วยกายด้วยวาจาตั้งจิตไว้อย่างนั้นเลยทุกวันก่อนนอนก็ดีตื่นขึ้นมาก็ดีคิดอย่างนั้นจะไม่พลาดชีวิตผู้อื่นแม้แต่มดแมลงยุงเนี่ยโดยไม่เจตนาบางทีเราพลาดทั้งไปก็ไม่เป็นไรเนี่ยและไม่ได้เจตนาพวกบอกว่าเจตนาเป็นกรรมอยู่แล้วโยมคิดอย่างนี้นะเนี่ยแล้วก็ฝึกสมาธิบ้างมันจะได้ฝึกสมาธิจิตมันจะได้ไม่ไปนึกถึงอดีตนะอดีตที่ผ่านมาแล้วเนี่ยมันเราไปแก้ไขไม่ได้มันเป็นเหตุมันเป็นกรรมของมันตรงนั้นในระดับนั้นแล้ว
เราทำกรรมนำเหตุในปัจจุบันนี้ดีกว่าทำจิตให้เป็นสมาธิบ้างเจริญปัญญานะสมาธิพอจิตตั้งมั่นเนี่ยมันเปิดโอกาสให้ปัญญาเนี่ยได้ทำงานได้ดีขึ้นสะดวกขึ้นดูลมเข้าลมออกลองฝึกนะตามครูบาอาจารย์ท่านพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านก็สอนมาอยู่นะทำสมาธิให้จิตตั้งมั่นเดี๋ยวปัญญามันทำงานได้สะดวกมันก็จะเห็นเองมันเราแก้ไม่ได้แล้วมันทำไปแล้วตอนนี้แก้ได้ที่ปัจจุบันนี่แหละว่าเดินตามทางมรรคนี่แหละถ้าทำให้สบายใจก็อาจจะไปเนี่ย เห็นสัตว์มันลำบากตกทุกข์ได้ยากก็ช่วยเขาอย่างเงี้ยให้ใจมันสบายขึ้นแต่ทั้งหมดเนี่ยทั้งบุญและบาปสวรรค์นรกอยู่ในอกนี้ในใจดวงเรานี่แหละทำยังไงแก้ไขที่ใจเรานะแก้ให้ได้ฮะให้ใจเราสบายโยมก็ถามว่าเจ้ากรรมนายเวรมีจริงหรือไม่จำเป็นต้องอุทิศบุญกุศลให้หรือไม่เจ้าคะเจ้ากรรมนายเวรคือทุกคนนะฮะทำกรรมเนี่ยมันก็เป็นเจ้ากรรมนายเวรของตัวเองอยู่แล้วเขาภาษาไทยคนไทยชอบคิดอย่างนั้นมันจะมีเจ้ากรรมนายเวรคอยมาขัดขาคอยมาแกล้งคอยมาทำให้เราไม่เจริญรุ่งเรืองอย่างเงี้ยถ้าเขาคิดเขาทำอย่างนั้นเจ้ากรรมนายเวรก็สร้างเหตุใหม่อีกสร้างเหตุสร้างกรรมไม่ดีกับเขาอีกเพราะนั้นเจ้ากรรมนายเวรก็คือตัวเรานี่แหละทำยังไงนะให้เจ้ากรรมนายเวรที่มันรบกวนใจเราอยู่เนี่ยให้มันน้อยลงหมดไปใช่จะอุทิศบุญกุศลให้ก็ได้แล้วก็ไม่รู้ใครเป็นใครในอดีตเราทำอะไรมาบ้างก็อุทิศบุญกุศลด้วยการอะไรด้วยการนี่แหละให้ทานรักษาศีลแล้วก็ภาวนาคุณแม่ลำไพนะฮะคุณแม่ลำไพก็นี่แหละให้ทานนะรักษาศีลแล้วก็ภาวนานะแล้วก็อุทิศนึกในใจก็ได้อย่าได้พยาบาทเบียดเบียนกันก็ว่าไปให้ใจเราสบายแต่ทั้งหมดนี้อยู่ที่ใจเราใจเรานี่แหละเป็นเจ้ากรรมนายเวรคิดให้ดีนะโยมคุณแม่ลำไพก็นั่นแหละเจริญตามทางที่พระศาสดาพระองค์ทรงให้เอาไว้แล้วทานลดละไอความตนีความโลภศีลระงับไอความโกรธที่มันจะประทุษร้ายผู้อื่นด้วยกายวาจาเนี่ยพฤติกรรมเป็นวินัยเป็นฝึกฝนจิตใจเราแล้วก็สมาธิทำจิตให้ตั้งมั่นทานศีลภาวนาคือการพัฒนาใจของเราเนอะให้ถอนความยึดมั่นถือมั่นในกายนี้ออกถ้ามันจะเกิดกรรมอะไรเกิดขึ้นมันมีเหตุของมันอยู่แล้วปัจจัยของมันแล้วก็หลีกเลี่ยงไม่ได้หรอกก็ให้มันไปยอมรับถ้ามันเกิดนะฮะถ้าไม่เกิดเนี่ยเราก็ทำดีของเราไปเรื่อยๆทางสังฆทานก็บอกว่าหมดเวลาแล้วนะทางวัดสังฆทานก็ช่วงนี้โรคระบาดก็ขอสรุปนะเราต้องใช้ทั้งสติอย่ากังวลอย่างมีโยมที่ถามอย่ากังวลอย่าวิตกจนเกินไปนะมีสติล้างมือนะปิดหน้ากากอย่าเข้าไปอยู่ใกล้ในที่แออัดชุมชนก็อย่ากังวลจนจิตเศร้าหมองลองนั่งสมาธิบ้างให้ใจเราโปร่งโล่งสบายบ้างก็ท้ายที่สุดนี้ก็ขออำนวยพรให้ทุกท่านที่เข้ารับชมรับฟังรายการธรรมะสว่างใจของวัดสังฆทานโดยดำริของหลวงพ่อสนองกตบุญโยสารต่อโดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อไปรินสิริวัฒโนก็เป็นช่องทางหนึ่งที่ช่วยให้พวกเราได้มีข้อคิดสะกิดใจมีที่ระบายมีที่แสดงความคิดเห็นก็ขอให้บุญกุศลที่พวกเราเนี่ยร่วมด้วยช่วยกันทั้งทีมงานสถานีวัดสังฆทานก็ดีทุกคนที่สนับสนุนช่วยเหลือกันที่มาเข้ามาชมมาฟังก็ขอให้ทุกคนมีความสุขความเจริญนะผ่านวิกฤตการณ์นี้ไปได้ปราศจากโรคภัยและขอให้มีดวงตาเห็นธรรมถึงความพ้นทุกข์ในที่สุดทุกคนทุกท่านเทอญเติมเต็มทองคำบริสุทธิ์ให้เต็มองค์หลวงพ่อโต
ขอเชิญร่วมบุญใหญ่พุ่มทองหลวงพ่อโตเติมเต็มทองคำบริสุทธิ์ให้เต็มองค์หลวงพ่อโตร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาเดอะคริสตัลราชพฤกษ์บัญชีออมทรัพย์เลขที่408-447-4704 408-447-4704ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961240 024961164ขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมทำบุญซ่อมหลังคาอุโบสถแก้ววัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาเดอะคริสตัลราชพฤกษ์บัญชีออมทรัพย์เลขที่408-447-4704 408-447-4704ขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมทำบุญติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์โซลาร์เซลล์เพื่อทดแทนการใช้พลังงานไฟฟ้าภายในวัดสังฆทานร่วมทำบุญกับวัดสังฆทานได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาเดอะคริสตัลราชพฤกษ์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานบัญชีออมทรัพย์เลขที่408-447-4704ขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมทำบุญติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์โซลาร์เซลล์เพื่อทดแทนการใช้พลังงานไฟฟ้าภายในวัดสังฆทานร่วมทำบุญกับวัดสังฆทานได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาเดอะคริสตัลราชพฤกษ์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานบัญชีออมทรัพย์เลขที่408-447-4704ขอเชิญร่วมทำบุญบริจาคเพื่อบำรุงดูแลรักษาพระภิกษุสามเณรอาพาธณโรงพยาบาลสงฆ์กรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขท่านสาธุชนท่านใดมีความประสงค์จะร่วมทำบุญสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร02-354-4271หรือ02-640-9537-70ต่อ3501-3502